ใช่ไหมครับไม่ได้อิ่มมากเกินไปเนาะเรามาย่อยอาหารกันนะครับรวมทั้งย่อยเอาความรู้นะครับสิ่งที่เราได้ฟังมาเมื่อเช้าเนี่ยครับเรามาย่อยกันว่าเราจะนำประเด็นเหล่านี้นะครับมาเป็นบทเรียนแล้วก็เราจะขยับยังไงกับมูคของประเทศไทยขับเคลื่อนยังไงนะครับผมพยายามเอากรอบของการพัฒนานโยบายนะครับมาเป็นตัวตั้งเนาะอันนี้ของยูเซดนะครับเป็นเวิร์กช็อปของการพัฒนานโยบายต่างๆแต่ว่าเอาประมาณนี้ก่อนนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เรากำลังทำ2วันนี้น่าจะเป็นแค่เลเวลแรกเป็นอะเจนดาเซตติ้งคือเราเซตอะเจนดาหรือจะเรียกว่าเป็นอิชชูก็ได้นะครับว่าสิ่งที่เราคิดว่ามีความสำคัญมีไพรออริตี้ที่เราจะขับเคลื่อนเนี่ยนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอาจจะเป็นเป้าหมายตามที่รัฐบาลคิดไว้หรือเป้าหมายที่พวกเราคิดว่าควรจะเป็นซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีความสำคัญพอๆกันนะครับจากเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยเราจะ move อะไรนะครับ key issue อะไรที่เราอยากจะ move นะครับและผมคิดว่าแต่ละเครือข่ายเนี่ยก็จะมีโจทย์นะครับอยู่ในใจมีหน้างานตัวเองมีนโยบายของมหาลัยก็ตามของเครือข่ายก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้และอยากจะขออนุญาตขอฟังนะครับอาจารย์สิ่งที่อาจารย์เป็นโจทย์ของอาจารย์เองหรือว่าสิ่งที่อาจารย์ได้รับฟังจากเมื่อเช้านี้นะครับแล้วคิดว่าเป็นคีย์หรือเป็น priority issue ที่เราควรจะเดินหน้ากันไปเรามาเซตตรงนี้ก่อนนะครับแค่กรอบแรกเองครับ agenda setting แล้วเราระดมสมองกันนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะมี issue ขึ้นมา 20-30 issueนะก็แล้วแต่ว่าเรามาดึงเอาอิชชูหลักๆนะครับแล้วเรามาเวิร์กเอาท์กันนะครับในห้องนี้ครับถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันเนี้ยเท่ากับว่าเราเคลื่อนทั้งประเทศเลยอาจารย์เห็นด้วยไหมครับเพราะเรามาครบทุกเครือข่ายนะ8เครือข่ายจาก9เครือข่ายนะครับถ้าเราจับมือกันแล้วบอกเราจะเล่นอิชชูนี้เราจะมูฟอิชชูนี้แล้วก็เท่ากับว่าเราเคลื่อนมหาลัยทั้งประเทศเลยในระดับของปฏิบัติการนะครับแต่ขณะเดียวกันครับ TCU เองเราก็จะรับตรงนี้ไปแล้วก็พยายามไปสู่กระบวนการต่างๆทำ hearing ทำ policy forming แล้วไปสู่กระบวนการของสกอว่าเกี่ยวข้องกับใครยังไงอยู่ในอำนาจหน้าที่หรือเปล่าที่จะทำให้เกิดมาเป็นนโยบายที่จะออกมาช่วยซัพพอร์ตทำให้การเดินหน้าการขับเคลื่อนมันเดินหน้าไปได้ดีไหมครับนี่คือสิ่งที่อยากจะคุยอาจารย์นะครับย้ำตรงนี้เลยนะครับถ้าเราจับมือกันถ้าเราเล่นเรื่องเดียวกันแล้วก็เรามีโฟกัสเนี่ยมันเดินหน้าไปได้หมดนะครับเราเคลื่อนในนามของเครือข่ายในนามของสกอได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากจะขออนุญาตอาจารย์เอาตามที่อาจารย์มีประเด็นเลยนะครับช่วยกันโพสต์เรามีเวลาจากนี้ไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งที่เราจะเรสประเด็นต่างๆนะครับทางอาจารย์ดร.วรสุงอาจารย์ช้างจะช่วยพยายามเทคโน้ตอิชชูต่างๆแล้วดูซิว่าสุดท้ายแล้วเราได้กี่อิชชูแล้วเราจะมาprioritize กันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้กลุ่มย่อยนะครับระดมความเห็นนะครับก็ในการระดมความเห็นเนี่ยผมโพสต์ไว้กว้างๆประมาณนี้นะครับเหมือนกับว่าถ้าเราได้อิชชูหลักๆแล้วนะครับเราจะมามองว่านะครับอิชชูนั้นเนี่ยมีโกที่เราอยากจะไปถึงยังไงcurrent situation เป็นยังไงใครเกี่ยวข้องในอิชชูนั้นบ้างที่เราจะต้องกำหนดบทบาทหรือแม้กระทั่งไปจัดการไปจัดกระทำไปช่วยไป facilitate แล้วอะไรคือ factor ที่เป็น barrier และ enabler นะครับเราจะระดมในกลุ่มย่อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเห็นภาพใหญ่ๆเกี่ยวกับอิชชูนั้นๆแล้วก็จะได้ลงไปพัฒนาในเชิงรายละเอียดนะครับแต่อิชชูเหล่านี้อาจจะไม่ใช่อิชชูที่เราคุยกันก็ได้นะครับขอฟังจากทางเครือข่ายก่อนนะครับก็ขอเรียนเชิญเลยครับเอาตามอัธยาศัยท่านใดพร้อมท่านใดมีความในใจนะครับจะบอกให้พวกเรารับรู้นะครับเรายินดีรับฟังนะครับเชิญเลยครับเชิญท่านอาจารย์ศรีเพ็ญครับอาจารย์คณะเข้าหากันอ๋อครับเรียนเชิญเลยครับไปนั่งตะแคงข้างให้เห็นทุกคนก็ได้ละเปลี่ยนปุ่ม
ำว่าไทยจากที่ฟังเมื่อเช้านี้นะคะเราจะเห็นว่าการทำงานที่จะประสบความสำเร็จนั้นน่ะหนึ่งมันต้องมีแผนชัดเจนแล้วก็แผนต้องเป็นแผนระยะยาวแล้วก็ในช่วงที่ถัดไปมันต้องมีว่าจะทำอะไรตรงนี้ได้อะไรได้อะไรของเราอาจจะมีแต่ว่ามันจะเป็นระยะไม่ยาวมากนะคะที่หนึ่งอันที่สองก็คือแม้กระทั่งการทำรายวิชาก็ต้องมีการเตรียมแผนถ้าเราจะอยากให้มีการให้ใบรับรองหลักสูตรมันก็ต้องมีการวางแผนในหลักสูตรนั้นๆว่าจะประกอบไปด้วยอะไรแล้วก็จะทำกันอย่างไรแม้กระทั่งในทีมที่ทำรายวิชาก็ต้องมีการวางแผนร่วมกันมีการคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่จะมาทำแต่ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันรีบๆอ่ะแล้วมันก็ต่างคนต่างทำมันไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดทีนี้ถ้าไม่มีภาพรวมที่จะทำแล้วมาต่อกันให้มันครบวงจรมันก็จะเกิดการคือผลที่จะเกิดขึ้นจะมี impact เนี่ยมันจะน้อยเพราะว่ามันต่างคนต่างทำแล้วก็เราไม่มีกรอบใครอยากเสนออะไรมาก็เสนอมามันเลยเหมือนกับมันเวลาเสนอก็น้อยเวลาทำงานถึงแม้ว่าจะให้เวลา1ปีเนี่ยสมมุติหรือ8เดือน9เดือนมันก็ทำคนเดียวอ่ะมันไม่มีทีมแบบที่มันแพ็คอ่ะแล้วมันทำแล้วมันแบบได้คุณภาพอ่ะเราเห็นตัวอย่างของเข้ามาเขาอาจจะเอาของดีมานะของไม่ดีเขาอาจไม่เอามาแต่เราก็จะเห็นตัวอย่างดีว่าของเขาพอเปิดมาเนี่ยแหมมันรู้สึกมันดูแล้วมันโดนอ่ะของเรามีหลายระดับมากบางอันก็โดนบางอันก็ไม่โดนแต่ว่าขอให้มันทำจบๆไปเงี้ยทายงั้นเราก็เลยคิดว่าในเรื่องของคอนเทนต์เขาก็ทำเป็นทีมการทำเป็นทีมมีดีพาร์ตเมนต์รับรองมันก็จะรับรองตัวที่เป็นความถูกต้องของคอนเทนต์นะคะการทำงานเป็นมือโปรในการผลิตทีมที่เป็นตัวที่เป็นวิดีโอหรือสื่ออะไรต่างๆมันก็เป็นโปรอ่ะนั้นมันก็จะออกมาเป็นโปรก็จะเป็นที่สนใจสอดคล้องกับผู้เรียนนะคะว่าความต้องการของคนที่เรามีเป้าหมายจะเป็นไปยังไงดังนั้นเนี่ยเราอาจจะมีคนสองส่วนเนาะส่วนหนึ่งคือคนที่แบบใครก็ได้ที่เป็นทั่วๆไปกับคนที่เป็นนักศึกษาอยู่ในมหาลัยเราอาจจะต้องตั้งกรอบว่าถ้าเราจะทำเพื่อมหาลัยเราควรจะต้องมีกรอบอะไรบ้างแต่ถ้าทำทั่วๆไปก็จะมีลักษณะหนึ่งซึ่ง production ก็อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ที่สำคัญก็คือว่าแผนทั้งหมดและจะนำไปสู่โรงการปฏิบัติมันจะดีลกันยังไงสมมุติว่าเรามี TCU เรามีคณะกรรมการขึ้นมาถามว่าแล้วมหาลัยอ่ะจะฟังเราไหมอ่ะจะเอาอะไรเป็นตัวกำกับว่าถ้าเกิดออกนโยบายไปแล้วทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องทำอย่างที่กำหนดไว้เอาอะไรเป็นตัวไปบังคับเขาหรืออะไรแบบนี้มันจะทำได้หรือเปล่าที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและมีผลต่อเนื่องคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญขอบพระคุณครับผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับผมได้ประเด็นว่าอาจารย์กำลังคอนเซิร์นในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพของรายวิชานะครับซึ่งมันต้องเกิดมาจากกระบวนการที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำอย่างไรให้แน่ใจมีระบบประกันคุณภาพระบบ quality assurance นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีกระบวนการ define เหมือนกับทางมาเลเซียไกด์ไลน์นะครับ for quality MOOC course อะไรเงี้ยนะครับแล้วอาจจะไม่ใช่ไกด์ไลน์อาจจะต้องไปสู่ระดับที่ก็เรียกอะไรมีกระบวนการกำหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แน่ใจว่าวิชาที่ขึ้นมาจะมีคุณภาพแต่อาจารย์ยังเมนชั่นมามันมีอาจจะมีคุณภาพหลายระดับก็ได้นะ
เช่นคอร์สทั่วไปที่ยังไม่ได้ใช้ในการนับหน่วยกิตหรือเทียบโอนอาจจะมีคุณภาพในระดับหลวมๆหน่อยเพื่อทำให้เกิด flexibility หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ กับแบบที่นับเครดิตอาจารย์ช่วย ครับ ครับครับทีมที่ดำเนินการในเรื่องคอนเทนต์มันต้องวางแผนตั้งแต่ต้นครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะให้มีการเอ็กเครดิตเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรนี้หลักสูตรทั้งหลักสูตรต้องคุยกันหมดเลยคือแบบคนที่เป็นเจ้าของหลักสูตรต้องคุยกันคุยกันแล้ววางแผนเลยว่าสเต็ปในการที่เราจะทำให้เป็นอีเนี่ยเราจะทำยังไงทำแค่ไหนทำมูฟยังไงอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายมันจะได้มาต่อกันแล้วสามารถที่จะแอคเครดิตได้ทั้งหลักสูตรอ่ะแต่ตอนนี้ถ้าเราเปิดตรงนี้ก็ทำหน่อยนึงตรงนั้นก็ทำนิดนึงมันก็ไม่สามารถเป็นหลักสูตรได้และเป็นที่ยอมรับได้ของมหาวิทยาลัยหรือของในเจ้าของคือถ้าเราจะบอกว่าเราเทคคอร์สนี้จากมหาลัยนี้เปิดแล้วก็เทคอีกคอร์สนึงอีกหลักสูตรมหาลัยเปิดอันนู้นเปิดอันนี้เปิดเนี่ยถามว่าแล้วคนที่จะเป็นคนให้ใบนั้นออกไปเนี่ยคือใครจะเป็น TCU หรือเปล่าหรือจะเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งถ้าเกิดเราไปเอานี้หน่อยอันนี้หน่อยนึงเวลามันจะมารวมกันต้องมีคณะกรรมการที่จะช่วยกันพิจารณาถ้าเราวางแผนตั้งแต่ต้นแบบนี้เราพบว่าสมมุติว่าเราวางแผนไว้เลยว่าคุณจะเลือกถ้าเกิดเรียนหลักสูตรนี้มันจะมีรายวิชาอะไรบ้างที่เราคิดอยากจะทำแล้วก็ใครจะมีส่วนร่วมบ้างแล้วถ้าเขาไปเทคตามนี้ก็คือโอเคแต่ถ้าเราไม่มีวางแบบนี้เราเพียงแต่ใครจะทำอะไรก็ทำมันก็จะไม่ครบหลักสูตรมันก็จะกลายเป็นนานมากกว่าจะได้เทิร์นครบคือต้องมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนตั้งแต่เริ่มต้นการพัฒนาจะก่อให้เกิดหลักสูตรแบบนี้แบบออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นในแบบนั้นเลย คิดว่าแล้วก็หลักสูตรที่มีคุณภาพเนี่ยจะเป็นออนไลน์เนี่ยมหาวิทยาลัยอาจจะทำเองก็แล้วแต่เขาก็จะมีวิธีการของเขาแต่อย่างน้อยที่เขาจะต้องมีการสอบจะต้องมีอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องคิดอีกไปอีกระดับนึงว่าแล้วเรียนอย่างแค่ออนไลน์อย่างเดียวใช้ได้ไหมจะต้องมีการพบกันคุยกันเหมือนกับมสท.เวลาที่เปิดสอนเนี่ยก็ไปตามทีวีไปไหนสุดท้ายเขาต้องมีติวต้องให้คนมาเจอกันถ้าเกิดสมมติเราจะทานเซอร์เครดิตแค่แบบโอไป3แล้วก็จบอย่างเงี้ยไม่เป็นหลักสูตรที่จะยอมรับได้ก็แล้วไปแต่ถ้าเราอยากจะให้เป็นครบแบบนั้นเราก็ต้องทำครบเครื่องต้องรับประกันได้ว่าเขามีความรู้และทักษะในการสามารถปฏิบัติจริงได้ไม่ใช่รู้แต่ทฤษฎีอย่างเดียวต้องวางแผนอันนี้ก็อาจจะเป็นระยะไม่รู้กี่ปีที่เราอยากจะทำแบบนั้นคือต้องสเต็ปบอยอาจารย์คอมเมนต์สั้นๆเดี๋ยวอาจารย์ฝากโจทย์ไปเยอะเลยครับอาจารย์จากมุมมองของอาจารย์นะครับวิชาเจนเอ็ดเนี่ยมันมี potential ไหมที่หรือมี potential หรือมันมี possibility ไหมที่เราจะหยิบมาแล้วมาทำให้เกิดกระบวนการคุณภาพแล้วทำให้เกิดการเทียบโอนระหว่างสถาบันได้เนี่ยครับมันก็มีแต่ว่าถามว่าแล้ว Gen 8แบบไหนใครเป็นคนสร้างแล้วถึงจะเป็นที่ยอมรับว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเป็นคนนอกมหาวิทยาลัยถ้าในมหาลัยเองถ้าเขาโอเคก็โอเคแต่ถ้าเกิดมหาลัยนี้จะไปช็อปมหาลัยอื่นโอเคไหมอันนี้มันต้องมาคุยกันนะทั้งหมดให้มันได้มาตรฐานถ้าเราสมมติว่าเราจะทำเจนเอ็ดที่เป็นเจนเอ็ดยอมรับได้เราต้องมีหลักฐานน่ะที่ชัดเจนว่าวิชานี้คืออะไรขนาดไหนแล้วก็กระจายไปถ้าเป็นตรงนี้รับได้อย่างนี้เราก็ไป develop course ที่เป็นอย่างนี้มาแล้วพิสูจน์ได้ว่าคนที่เรียนจบอันนี้เนี่ยสามารถอย่างนี้ได้ครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นที่ยอมรับได้ผมนึกถึงเมื่อเช้าเนี่ยครับดร.พันเดชแกพูดถึงกระบวนการเพื่อทำให้เกิดเป็นมูคอร์สที่มีการเทียบโอนเนี่ยครับอันแรกของแกก็คือว่าทำให้เกิดทำสแตนดาร์ดคัลริคูลัมขึ้นมาก่อนนะครับที่ถูกประกาศโดยกระทรวงและทุกคนยอมรับว่าถ้าคอร์ส
เรื่องนี้เอาดิจิทัลลิเทอเรซีมันมีหัวข้อประมาณนี้วัตถุประสงค์ประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือสแตนดาร์ดคัริคูลัมแล้วอาจจะมี 30% เอาโมเดลอินเดียก่อนนะครับโมเดลบ้านเรายังไงก็อีกเรื่องหนึ่งของเขามี 30% ที่เป็นรูมในการเฟกซิเบิลได้แต่ 70% ถ้าวิชาไหนจะขึ้นมาแล้วเคลมว่าเป็นดิจิทัลลิเทอเรซีจะต้องมี 70% ของสแตนดาร์ดคัริคูลัมอยู่นะครับซึ่งอันนี้มีเอ็กซ์เพิร์ทดูเรียบร้อยคอนเซนซัสเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นไปตามนี้โอเคผ่านคุณที่เรียนแรกแล้วแกก็ยังมีสแตนดาร์ดในการผลิตรายวิชาสแตนดาร์ดเรื่องสื่อแสดงดาเรื่องแอคทิวิตี้ต่างๆจะต้องคอมไพล์ไปตามนี้ถ้าใช่ป๊อปเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขโตเลยว่าอันนี้เทียบโอนได้แต่ว่าของเขาเนี่ยค่อนข้างเซ็นทรัลไลซ์นะครับพอแอปพรูฟป๊อปวิชานี้จะต้องมาขึ้นในสวยามและทุกคนที่เรียนสวยามมหาลัยต้องยอมให้เทียบโอนแต่ไม่เกิน 20% ของหน่วยกิจของหลักสูตรนะฮะอันนี้ก็เป็นโมเดลนึงเนาะเราทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีคณะกรรมการชุดหนึ่งใช่ไหมครับที่จะ approve อ่ะเริ่มตั้งแต่ตอนเสนอหลักสูตรมาแล้วก็กระบวนการทั้งหลายก่อนที่จะลงผลิตใช่ไหมคะแล้วก็ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีการเทสจะต้องมีการทำเรียกว่าอะไรอ่ะ validate ไอ้ตัวเนี้ยว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าเพราะถ้าเราจะใช้แบบทั่วประเทศอ่ะมันต้องมี validate ไอ้ความน่าเชื่อถือได้หรืออะไรทั้งหมดของอันเนี้ยว่าเกิดได้แล้วก็ประกาศขึ้นเลยสกอประกาศขึ้นเลยว่าวิชาต่อไปนี้สามารถจะอยู่ใน Gen 8ที่จะให้ไปเรื่องเกี่ยวกับอะไรวัฒนธรรมสังคมเกี่ยวกับเรื่องความเป็นพลเมืองหรือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นอย่างนี้ไปเลยแล้วใครมาเทคก็ได้เป็นไปตามแบบนี้แต่ว่ามันจะมีเรื่องคนสอนใครจะเป็นคนสอนใครจะเป็นคนหรือจะออนไลน์แบบ 100% เดี๋ยวต้องดูว่าเขาคิดจะว่ายังไงอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะคะถ้าเป็นอย่างนั้นแต่มันเรื่องโครงสร้างการจัดการนะครับใครจะเป็นคนจัดการใครจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทการดูแลกระบวนการกำกับกระบวนการนี้เป็นยังไงและสุดท้ายตามมาด้วยโมเดลของค่าตอบแทนโมเดลของการดูแลนะครับนี่หลายเรื่องทีเดียวครับแล้วก็อาจารย์อนุชัยอย่าลืมนะคะต้องมีการรีไวซ์แล้วก็มีการคือเราต้องขอคือตอนนี้มันก็ไปเร็วมากตัวอย่างก็เปลี่ยนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ให้คอร์สสำหรับทำอย่างเดียวเราต้องให้คอร์สสำหรับรีนิวด้วยว่าไอ้3ปี5ปีควรจะปรับปรุงอะไรไหมแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องกันอย่างนี้มันก็จะทำให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาครับครับขอบพระคุณครับก็เป็นโจทย์อันหนึ่งที่อาจารย์ฝากไว้เนาะนี่ครับ โจทย์หนึ่งอาจารย์ไม่ลืมนะคะเรื่อง policy ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีตัว body ของคณะกรรมการสมมุติแต่ตอนจะ implement ให้ทุกคนยอมรับได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะมีวิธีการทำยังไงบ้างในแง่ของที่เขาบอกว่าของมาเลย์ที่ว่าจะต้องเข้าไป 10% ของทุกรายวิชาแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปอย่างเงี้ยเราไปบังคับเขาได้ไหมมหาวิทยาลัยไทยครับครับอาจจะรีเฟอร์ถึง National E-Learning Policy ของมาเลเซียซึ่งถือว่าเป็นโมเดลที่ท้าทายมากสำหรับประเทศไทยปกติสกจะกำกับในภาพใหญ่ๆแต่ช่วงนี้เรามากำกับรายละเอียดเช่นว่าทุกวิชาจะต้องมีOriginality ของคอนเทนต์ไม่น้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ต้องมีการ Blended Learning ไม่น้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ภายในปีนั้นปีนี้เนี่ยเท่ากับว่าลงมาในรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องดูว่าเราจะ Adopt มายังไงบ้างแต่ว่าหน้าก็น่าสนใจทีเดียวนะครับขายประกันคุณภาพจะทำได้ไหมครับ ที่จะเป็นตัวชี้วัดเวลาออกไปตรวจอย่างเงี้ยมันมีอะไรไหมที่เป็นตัวรองรับไอ้นโยบายอันนี้ครับใช่ครับอาจารย์ช้างจะโน้ตประเด็นต่างๆขึ้นไปในลักษณะของ mind map นะครับเราช่วยกันดูนะครับบางครั้งอาจารย์ช้างก็เติมอะไรเข้าไป ไม่คงโน้ตตามที่เราคุยกันนะครับช่วยกันดูแล้วก็อาจจะช่วยกันจับ mind map ให้ดีแล้วเดี๋ยวเราอาจจะดึงเอาบาง issue ใน mind map เนี้ยมาคุยกันในรายละเอียดในเชิงลึกครับมีอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็น issue ตอนนี้ก็คือว่าเวลาที่อาจารย์สอนออนไลน์เนี่ยมันรับโหลดยังไงโหลดการเรียนการสอนเนี่ยนับยังไงสอนกี่
กี่ส่วนกี่เครดิตกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโหลดการสอนเป็นยังไงครับตรงนี้จริงๆอันนี้สำคัญมากนะครับมันคือ motivation ที่ชัดเจนเลยสำหรับอาจารย์แต่คิดต่อนะครับว่ามาตรฐานจริงๆเนี่ยเราพูดกันเยอะนะครับว่ามูคอร์สหนึ่งมูคอร์สเนี่ยมันเป็นกี่หน่วยกิตนะครับหลายๆคนก็บอกว่า1ชั่วโมงในมูคอร์สนี่มันเทียบเท่ากับ2หรือ3ชั่วโมงในเลคเชอร์เลยนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่มีการออกแบบมาแล้วมันไม่ใช่การพูดต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับตรงนี้ครับมันยังไม่มีมาตรฐานอยู่ยังไม่มีใครดีไฟว่าอะซิลิบัสของมูคอร์สเนี่ยหน้าตาประมาณไหนแล้วสัดส่วนองค์ประกอบและก็การเทียบไปสู่หน่วยกิตมาตรฐานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ฟอร์แมตหน่วยกิตมาตรฐานตรงกันเลยก็ได้นะอาจจะน้อยกว่านะครับตรงนี้ถ้ามีใครทำให้ชัดเจนผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในการเดินต่อไปและขณะเดียวกันภาระงานผลงานวิชาการนะครับถ้ามีคนสามารถที่จะเห็นได้ว่าพรุ่งนี้นับถือเสมือนหนึ่งกับเอกสารประกอบการสอน1ชั่วโมงมูคเท่ากับเอกสารกี่ชั่วโมงอย่างนี้นะฮะก็อาจจะช่วยทำให้เกิด motivation ในการทำมูคมากขึ้นนะครับเรียนถามท่านทั้งหลายที่ทำวิชาแล้วเวลาไปใช้สอนจริงๆอ่ะเด็กอ่ะเข้าเรียนแล้วก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเวลานับอย่างตัวเองเคยมีประสบการณ์บอกว่าเราทำออนไลน์ใช่ไหมเสร็จแล้วเวลาเข้าเรียนเนี่ยเราไม่ได้สอนในชั่วโมงอ่ะเขาก็บอกว่าอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ได้มาสอนใช่ไหมอ่ะก็เลยหายไปตรงนั้นหรือเปล่าแต่ว่าไม่นับอ่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับโอ้ครูไม่ได้เข้าชั้นเรียนตรงนี้สำคัญคือต้องมีการเซตมาตรฐานตรงกลางที่เทียบเครื่องอ้างอิงได้นะครับแต่เป็นมาตรฐานที่ทุกคนยอมรับนะอ๋อมันประมาณนี้มันเทียบได้อย่างนี้นะครับแล้วกระบวนการถ้าจะมาใช้ในแบบซัพพลีเมนต์เป็นยังไงคอมพลีเมนต์แบรนด์เดตเป็นยังไงใช้ได้แค่ไหนประมาณไหนถ้าเป็นฟูลลี่ออนไลน์นะมันควรจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการเอนดอร์สโดยอะไรสักอย่างนึงนะครับก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็อ้างอิงแล้วก็ไปใช้กันได้เราคงต้องมีคนเซตขึ้นมามาตรฐานตรงนี้อีกอย่างนึงที่เราสนใจนะน่าจะทำก็คือว่าเวลาอาจารย์ใช้ออนไลน์เลิร์นนิ่งเนี่ยอาจารย์ใช้ในรูปแบบใดที่ใช้กันอยู่เช่นสมมติว่าใช้เป็นซัพพลิเมนต์อ่ะเด็กเข้าไหมหรือต้องมีบังคับคะแนนถึงจะเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เวลาเขาทำใส่เข้าไปในแบล็คบอร์ดที่จุฬานะก็ไปอัดที่อาจารย์แบบเหมือนกับนั่นไปดูแล้วก็ให้เด็กไปดูอะไรเงี้ยเด็กจะไม่ดูอ่ะเป็นที่ต้องมี follow up research คล้ายๆอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ให้คะแนนเด็กแล้วบอกให้เด็กไปดูเนี่ยเขาก็ดูไหมอยากถามเหมือนกันว่ามันประโยชน์ได้ขนาดไหนครับโอเคหรือว่าจะบอกว่าให้ไปดูมาก่อนแล้วก็เข้าห้องมาเนี่ยเรามาดิสคัสกันนะคือไปดูคอนเทนต์มาแล้วเข้าห้องมาแล้วเดี๋ยวเรามาดิสคัสกันในอิชชูที่ครูอาจจะยกขึ้นมาหรือทำควิสในห้องเรียนว่าอ่านมาแล้วได้ความรู้ขนาดไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมีเทคนิคอะไรบ้างที่น่าจะมาแลกกันว่าทำวิธีนี้แล้วมันได้ผลเราใช้ประโยชน์จากออนไลน์โดยที่ไม่ต้องเลคเชอร์แต่ใช้ชั่วโมงที่มันมีอยู่ในการที่จะให้เขาได้มาอภิปรายกันคุยกันอะไรเงี้ยที่เป็นคำถามที่ให้มาจะมีวิธียังไงสมัยก่อนที่เคยทำก็คือให้เด็กไปอ่านหนังสืออ่านเสร็จแล้วให้คำถามไปบอกล่วงหน้าไปก่อนเรียนว่าอาทิตย์หน้าเราจะพูดเรื่องนี้ให้ไปอ่านหนังสือมาแล้วก็ให้คำถามไปแล้วก็เข้ามาเราจะเอาประเด็นพวกนี้มาถกเถียงกันเพื่อจะหาคำตอบแต่ตอนนี้อาจจะไม่ต้องใช้หนังสือก็เอามาใช้อะไรที่เป็นแบบนี้ก็อาจจะเป็นวิธีนึงที่จะทำให้เขามีความคุ้นเคยกับการเรียนโดยออนไลน์เพื่อจะไปเป็นกิจนิสัยว่าต่อไปถ้าอยู่จบไปแล้วการเรียนโดยแบบนี้ก็จะต่อเนื่องไปตลอดชีวิตอันนี้คือเราฝึกเขาให้เขารู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองก็เป็นวิธีหนึ่งหรืออาจจะมีวิธีอื่นอีกที่สนใจน่าจะรวบรวมว่าจะทำยังไงครับขอบพระคุณครับครับ
โอเคได้หลายประเด็นทีเดียวนะครับอาจารย์รบกวนท่านอื่นๆด้วยครับอาจารย์ยกประเด็นมาอาจารย์ขยายประเด็นที่ท่านอาจารย์ศรีเพ็ญได้กรุณาตั้งโจทย์ไว้ก็ได้นะครับแล้วเรามาดูว่าประเด็นไหนที่น่าจะหยิบมาลงรายละเอียดกันเยอะๆครับ เรียนเชิญเลยครับ ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์โรเจอร์ครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์เพ็ญท่านอาจารย์ศรีเพ็ญอยู่เครือข่ายภาคกลางตอนบนนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์โรเจอร์อยู่ภาคเหนือตอนบนนะครับตอนนี้บรรดาภาคเครือข่ายตอนบนนี้จะนำแล้วนะเดี๋ยวจะมีอีสานตอนบนครับเชิญเลยครับก็อยากจะเสริมประเด็นหนึ่งของอาจารย์ศรีเพ็ญนิดนึงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการดูคุณภาพนะครับของการเรียนออนไลน์นะก็ผมคิดว่าการเรียนผ่านระบบ MOOC เนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้าไปดูวิดีโอแล้วก็ทำข้อสอบให้ผ่านใช่ไหมครับก็เมื่อเช้าก็ได้ยินนะครับท่านผู้บรรยายพูดถึงวิธีอื่นๆที่มีแต่ไม่รู้เป็นความรู้สึกของผมเองหรือเปล่านะครับที่ผมเซนได้ว่าตอนนี้เหมือนออนไลน์เลิร์นนิ่งเท่าที่ฟังคนพูดโดยทั่วๆไปเนี่ยก็คือเหมือนมันเป็นเรื่องเนี้ยที่ว่าเข้าไปดูวิดีโอเสร็จแล้วก็เหมือนไปฟังเลคเชอร์อ่ะเสร็จแล้วก็ไปสอบให้ผ่านนั่นคือการเรียนมูกทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นแค่นั้นใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็น mindset ที่เราต้องตั้งให้ถูกตั้งแต่แรกนะครับสำหรับคนที่มาดูว่าอย่าง Thai Cyber University คืออะไรมันไม่น่าจะเป็นเรื่องของการออโตเมตการศึกษาใช่ไหมครับมันน่าจะเป็นเรื่องของการใช้ทูสมัยใหม่ให้มันทำให้การเรียนรู้มันดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างวิชาของเบิร์กเลย์นะครับไอ้ software as a service เขาก็ใช้ TA เนาะแต่ใช้ TA 250คนนะครับในการช่วยโดยไม่ได้จ้างนะครับแต่เป็น community of TA ซึ่งเป็นวิธีการที่เขามีอาสาสมัครนะผมไม่รู้ผมหารายละเอียดไม่เจอเมื่อเช้าว่าเขาคัดเลือกยังไงว่าใครจะได้เข้ามาเป็น TA บ้างแต่มันคือคนที่เป็นออนไลน์เนี่ยอดีตนักศึกษาบางคนที่เรียนไปแล้วเนี่ยเราก็อาสาสมัครมาเป็น TA นะครับเขามีกระบวนการที่ซัพพอร์ต TA เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยมีฟอรัมให้กับ TA ได้มาแลกเปลี่ยนกันมีกิจกรรมให้ TA ทำเช่นให้ TA หา TA ที่หาข้อผิดพลาดในเอกสารการสอนได้มากที่สุดอะไรทำนองนี้เหมือนว่าเขาพยายามให้คนเหล่านี้นะครับเป็นคอมมูนิตี้ที่เข้มแข็งเพื่อที่จะได้เอาไปช่วยเพราะว่าคงเรียกไม่ได้นะครับว่าเวลาเราจะเรียนอะไรออนเรียนอะไรสักอย่างไม่ว่าจะออนไลน์หรือไม่เนี่ยมันต้องมีการให้ฟีดแบ็กนะเทคโนโลยีปัจจุบันก็ให้ได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าผมคิดว่ายังไงก็ต้องอินโวลฟ์คนถ้าจะพูดถึงคุณภาพการศึกษาดังนั้นผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่คงจะต้องไม่ลืมแล้วก็อาจจะต้องพยายามให้ความสำคัญนะครับว่าเราจะรักษาหรือบิ้ววิธีต่างๆเหล่านี้เข้าไปในระบบของเรายังไงนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะทำให้มันดูยุ่งยากเนาะเพราะว่าถ้ามันเป็นแค่วิดีโอกับข้อสอบเนี่ยมันก็น้องเหมือนมันออโตเมทอะไรต่างๆได้ง่ายมากแต่จะคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะที่เราต้องยังต้องรักษาไว้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเป็นเรื่องของก่อนจะเป็นเรื่องของวิธีการสอบเพดานเนาะแล้วก็โมเดลต่างๆซึ่งมีความสำคัญเราคงไม่ได้สอนแบบที่เราสอนในชั้นเรียนเราต้องใช้กระบวนการกลไกที่หลากหลายแล้วก็แมสซีฟพ็อปเนี่ยโอ้ต้องมีคนมาช่วยโมเดลมันจะเป็นยังไงนะครับครับเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะอาจารย์พงษ์รักนะคะอาจารย์พงษ์รักครับค่ะจากภาคใต้ตอนบนค่ะอาจารย์ครับคือเสริมของอาจารย์ศรีเพ็ญนะคะคือเรามองว่าของไทยมุกเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามองให้เป็น2ประเด็นก็คือสำหรับการศึกษานักศึกษาในระบบที่เอาไปใช้ได้แล้วก็ออนไลน์คือเรียนตลอดชีวิตนะคะคือต้องแบ่งมาตรฐานนะคะว่าคอร์สแบบนี้จะต้องมีมาตรฐานแบบไหนเหมือนคนทำงานแค่อยากรู้แล้วก็เอาไปใช้ในงานได้คอร์สจะต้องมีมาตรฐานประมาณไหนแล้วก็คนที่เป็นเด็กนักศึกษาค่ะถ้าเขาจะไปช็อปคือถ้าเรามีมาตรฐานแล้วเราสามารถคุยกับทุกสถาบันได้เพราะตอนนี้เหมือนที่ของสถาบันเองอะค่ะเวลาเราจะทรานส์เหมือนเด็กถ่ายเทียบโอนมันจะมีปัญหามากว่าของที่นี่เราจะให้สักกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้ค่ะต้องตั้งมาตรฐานแล้วก็ทุกที่จะต้องยอมรับเหมือนกันว่าถ้าเรียนของมูกแล้วเนี่ยจะต้องได้มากี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
ถ้าเป็นไปได้อะค่ะเหมือนหนึ่งวิชาคือตอนนี้มันค่อนข้างจับฉายอะค่ะในมู๊กคือใครอยากทำแค่ดูว่าไม่ซ้ำแต่มันไม่สามารถมาต่อเป็นจิ๊กซอได้เลยอะค่ะว่าศาสตร์นี้วิชานี้มีอยู่กี่ตัวแล้วก็เอามาเคลมเป็นเครดิตได้กี่ตัวค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับขอบคุณครับอันนี้รับโจทย์ไปเนาะในระยะต่อไปของไทยมู๊กเนี่ยวิชาจะต้องร้อยเป็นซีรีส์จะต้องต่อยอดจากของเก่านะเพื่อทำให้มันเกิดรายวิชาที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็กลุ่มแอเรียที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเริ่มมีโฟกัสครับเชิญครับท่านศิวนาถเชิญครับครับผมศิวนาถนะครับจากภาคใต้ตอนบนนะฮะผมเนี่ยขอพูดในมุมของว่าพยายามจะขับเคลื่อนมุกไปที่มหาวิทยาลัยนะฮะแต่ประเด็นที่มันเป็นช่องว่างที่นอกเหนือจากเรื่องของวิธีการสอนอย่างที่อาจารย์พงษ์รัตน์พูดไปนะฮะผมอยากให้เห็นว่าในการขับเคลื่อนมุกไปข้างหน้าเนี่ยตัวกรรมการตรงนี้มันต้องมีโพลิซีที่เป็นเชิงระหว่างของมหาลัยอะฮะเมื่อเช้าผมได้ยินประเด็นของ National E-Learning Policy นะฮะอยากเห็นไปแบบนี้ชัดเจนเพราะเราจะได้พูดกับมหาวิทยาลัยชัดเจนในว่ามันเข้าไปในระดับของมหาวิทยาลัยมันจะควรขับเคลื่อนยังไงอันนั้นประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองในฐานะประธานเครือข่ายตอบไม่ได้เลยว่าภาระมุกเนี่ยเป็นภาระเสริมหรือเป็นภาระอยู่ในวิชาอันนี้คือข้อที่คืออาจารย์รับไปเนี่ยมันเป็นความรับอาจารย์อยากทำก็ทำใช่ไหมหรือว่าเป็นเพราะเป็น policy ที่ต้องทำนะอันนี้คือข้อที่ตอบไม่ได้ในให้กับมหาวิทยาลัยครับมันเลยกลายเป็นลักษณะคนที่ทำมุกตอนนี้เหมือนมือปืนรับจ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น national policy ชัดเจนเนี่ยเราจะได้ตอบมหาวิทยาลัยชัดนะเมื่อวานผมเชิญเมื่อวานจัดสัมมนาเรื่องมุกให้ภาคเครือข่ายภาคใต้ตอนบนก็เชิญหลายสถาบันมาฟังนะประเด็นที่เขาถามคือตรงนี้เลยฮะว่าจากภาระนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะแต่คนจากการกระจายไปข้างนอกหลายๆคนสนใจมุกมากนะฮะตอนนี้นะฮะเมื่อวานจัดสัมมนานี่คนสนใจมุกมากเลยผมจับสัมมนาโอเอียกับมุกเนี่ยโอเอียดับไปเลยไม่ค่อยพูดถึงพูดแต่เรื่องมุกอย่างเดียวเลยฮะแต่ประเด็นคือเรื่องนี้ฮะในเชิงของ policy ของมหาวิทยาลัยนะฮะไม่งั้นอย่างเราขับเคลื่อนไม่ออกผลักเองก็ผลักไม่ได้ในประเด็นที่สองก็คือเรื่องของภาระที่อยากเห็นไกด์ไลน์ที่ชัดเจนเพราะถ้าไกด์ไลน์ชัดเจนมันจะเป็นภาระงองอาจารย์ชัดเจนเมื่อวานท่านรองอธิการถามว่าจะให้เป็นตำราภาระเท่ากับตำรามั้ยหรือจะให้เป็นภาระแค่การผลิตสื่อการศึกษาแค่ตัวเดียวนี่คือขนาดมาอะไรเห็นด้วยนะครับแต่พอจะผลักเข้าไปที่อาจารย์จะคิดภาระงานยังไงจะคิดคือพอเรามันไม่เห็นน้ำหนักว่าในการทำมุกมีไกด์ไลน์ที่ความรับผิดชอบที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยอย่างอาจารย์ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้กี่ชั่วโมงเงี้ยนะครับอันนี้อยากเห็นจากทางไทย TCU แล้วจากอยากเห็นเป็น policy ที่ชัดเจนครับอาจารย์ขอบพระคุณครับครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องมาตรฐานนะครับอาจารย์หลายคนให้ความสำคัญนะครับทั้งมาตรฐานกระบวนการผลิตกับมาตรฐานการเทียบภาระนะครับเทียบหน่วยกิจนะครับน่าจะมีการกำหนดให้ชัดเจนจริงๆจริงๆคือเมื่อตอนเที่ยงก็ยังคุยกันอยู่นะครับว่าเรานั่งในห้องนี้ก็ครบประเทศแล้วล่ะถ้าในห้องนี้เราตกลงกันแล้วเราคิดว่าอันนี้โอเคเราช่วยกันไปผลักดันในระดับมหาลัยเนี่ยเราจะอาจจะได้มาตรฐานประเทศโดยที่เป็นก็ใช้คำว่า de facto ใช่ไหมอุตสาหกรรมยอมรับสกอก็ต้องยอมรับเพราะทุกๆคน adopt หมดแล้วอ่ะใช่ไหมฮะก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้ผมเอาสไลด์ของมาเลเซียขึ้นนะครับก็มี6โดเมนนะครับที่เราพูดถึงก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ออนไลน์เพจาโคจีบ้างนะครับอีคอนเทนต์นะครับเรื่องของไม่แน่ใจเรื่องพลังงานจะเป็นโกเวอร์แนนซ์หรือเปล่าใช่ไหมครับในเรื่องของการจัดการกระบวนการต่างๆครับเรียนเชิญท่านอยู่เลยครับท่านอาจารย์สุรพลครับภาคกลางตอนล่างตอนล่างตอนนี้มาแล้วมาสักครู่บนตลอดครับขอบคุณครับเรียนท่านกรรมการท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับคือในส่วนของผมนะครับจากนโยบายวันนี้ที่เรามาคุยกันคือกำหนดนโยบายใช่ไหมครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการทำต่อไปนะครับผมมองว่ามีอยู่2ประเด็นนะครับที่เราควรจะมาคุยกันในวันนี้หนึ่งก็คือเรื่องของที่ท่านอาจารย์วิชัยพูดถึงตอนเช้าคือเรื่องของปริมาณ
นะครับซึ่งตอนนี้มีกำหนดมาว่าเราได้2ล้านคนนะจะต้องหาคนได้2ล้านคนในการเข้าเรียนซึ่งตอนนี้เรามีประมาณ 70,000 คนนะครับผมมองว่าอีก4ปีการที่เราจะเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับว่ามันต้องก้าวกระโดดนะครับคือต้องเกิดความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนนะครับไม่ได้มองว่าเป็นแค่มหาวิทยาลัยอย่างเดียวนะครับมันน่าจะมีหน่วยงานอื่นๆนะครับมีองค์กรอื่นๆหรือมีประชาชนเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็เลยโยงกลับไปที่ตัวนึงก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับเพราะตอนนี้ผมมองว่าคุณภาพเนี่ยมันทำให้คนเข้ามาเรียนในระบบมูกเนี่ยนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวอื่นๆนะครับอย่าง YouTube เนี่ยคลิปบางคลิปเนี่ยมีคนดูเป็นล้านนะครับแต่ที่คลิปไม่มีอะไรเลยแต่มีคนดูเป็นล้านแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมูกเนี่ยเรียนแล้วก็ได้ความรู้ด้วยแต่คนเรียนน้อยนะครับอันนี้เราก็ต้องมาดูว่าเราจะทำอย่างไรให้มันเกิดตรงนี้ขึ้นมานะครับ ผมบอกว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยนะครับเราตอบโจทย์สังคมแล้วหรือเปล่านะครับเราอาจจะเอาคอร์สในมหาวิทยาลัยที่ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่คนจะออกไปทำงานนะครับแต่เนื้อหาที่เรากำลังสอนเนี่ยบางทีหน่วยงานเนี่ยอื่นๆเนี่ยเขาใช้เราของเราแล้วหรือเปล่าอะไรแค่นะครับหมายถึงว่าเราอาจจะไปร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนะครับในการซึ่งได้มาซึ่งเนื้อหานะครับคือถ้าเราสอนในมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเราก็เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้แปลว่าเราไม่มีคุณภาพนะครับเรามีคุณภาพแต่คนที่จะเข้ามาสู่ในระบบเราเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเรามองตรงนี้ออกไปนะไปเป็นส่วนงานอื่นๆนะครับก็จะมีคนที่เรียนที่หลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเข้ามาเรียนกับมหาวิทยาลัยเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องคุณภาพเขาอาจจะต้องการเทียบโอนได้นะครับต้องการเทียบโอนก็จะอยู่ในเรื่องของคุณวุฒิของเรานะครับที่เราจะต้องทำมาตรฐานที่มันเกิดขึ้นมานะครับสองก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญตรงนั้นจริงหรือเปล่านะครับซึ่งตอนที่เราเคยคุยกันในตอนแรกๆการที่คนที่จะมาทำในรายวิชาเนี่ยนะครับควรจะมีความรู้ความชำนาญในเรื่องนั้นหรือเป็นที่อย่างของเคมูใช่ไหมครับของเจแปนมูที่เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับในต่างประเทศขึ้นมาแบบถ้าพูดถึงคนๆนี้เนี่ยเป็นคอร์สรายวิชาแบบนี้เลยจริงๆแล้วถ้าเราไปดึงคนกลุ่มนี้มาทำเนี่ยเราอาจจะมีงานที่มันมีคนสนใจมากขึ้นอีกนะครับคือในมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าเราทำมันผมที่อย่างที่ผมมองเนี่ยครับผมมองว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้เราทำได้คือแค่บังคับลูกศิษย์เราเข้าไปเรียนถามว่าดีไหมก็ดีครับอาจารย์เพราะว่าอย่างที่อาจารย์สิเพ็ญพูดถึงไงว่าใช้ไหมก็คือคราวที่แล้วเราทำวิจัยเหมือนกันแต่ผมใช้ flip classroom นะครับทำให้ผมลดเวลาจากการบรรยายเลคเชอร์สองชั่วโมงเนี่ยนะครับเป็นเหลือ30นาทีนะครับคือให้เด็กไปเรียนที่บ้านมาก่อนเรียนมูกมาแล้วเรามาเล่นคาคูดกันก่อนเข้าเรียนนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราเวิร์กช็อปลงมือทำงานเลยอย่างเช่นสมมุติผมสอนวิชาเรื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยเราก็ลงมือผลิตเลยทำให้เด็กมีเวลาในการเรียนปฏิบัติมากขึ้นเป็น3ชั่วโมงทฤษฎีเพียงแค่ชั่วโมงเดียวแค่ทบทวนเนื้อหาต่างๆเท่านั้นเองอันนี้ก็เลยทำให้แบบว่ามันมาได้แต่จริงมันก็เป็นเหมือนกับบังคับให้คนเข้าเรียนถามว่าวิชามูกทีวีที่ผมสอนเนี่ยเปิดสอนไปเนี่ยถามว่ามีคนทำรายการทีวีอยากจะดูไหมไม่เพราะว่ามันอาจจะอยู่ในระดับเบื้องต้นแล้วก็เราไม่ได้เป็นเวลโดนที่แบบคนทำสถานีโทรทัศน์ที่บอกอ๋อคนนี้ต้องคนนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าเราไปร่วมมือกับพวกสมาคมสมาพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าอย่างน้อยเรื่องของคุณภาพหรือการการันตีการทำคอร์สกับเป็นที่เรื่องของการทำคอร์สที่แบบจะต้องมีคนที่อื่นที่ไม่ใช่คนในมหาวิทยาลัยเป็นคนการันตีว่าคอร์สเนี่ยมันใช้ได้เนี่ยเราจะต้องมีหน่วยงานหรือสมาพันธ์อื่นๆสมาคมอื่นๆเป็นการยอมรับคอร์สตัวนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เลยทำให้เรื่องของคุณภาพที่เราน่าจะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกอันนึงผมมองไปถึงกลุ่มที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์อื่นๆนะครับก็คือเรื่องของสมาคมนะครับอาจจะเป็นเรื่องของผู้เรียนด้วยบางทีเนี่ยอย่างที่ไปดูบางคอร์สเนี่ยเขาก็จะมีการให้ดาวนะครับผมจะมองว่าทาง TCU เนี่ยน่าจะเป็นหน่วยงานกลางนะครับในการรับรองคอร์สแต่ละคอร์สว่าคอร์สเนี้ยใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อาจจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาช่วยกันพิจารณาในการตรวจว่ามีเนื้อหาถูกต้องไหมแล้วก็อาจารย์ผู้สอนหรือวิธีการสอนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจะทำให้เกิดคุณภาพขึ้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับถามอาจารย์นิดนึงอาจารย์ท่านอาจารย์สุรพลอยู่
พระจอมเกล้าธนบุรีนะครับอาจารย์ใกล้ชิดกับการพัฒนาเด็กในเรื่องของสกิลใช่ไหมฮะสกิลเบสตอนนี้เราพูดถึงเอาคัมเบสนะครับคอมเพนซีเบสตอนนี้เราในลักษณะของ motivation อีกอันนึงก็คือทำมูคอร์สให้นอกจากได้ความรู้แล้วสามารถทำงานได้นะครับแต่ว่าการทำงานได้คงไม่ได้เกิดจากออนไลน์อย่างเดียวเนาะอาจจะมีแนวคิดยังไงในเรื่องของการที่จะทำเอามูคไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคนให้มีความสามารถในการทำงานมันจะมีกระบวนการจัดการยังไงโมเดลยังไงมันควรจะลงรายละเอียดเซตเป็นมาตรฐานควรเป็น policy อย่างนั้นไหมยังไงครับจริงแล้วอย่างของมสท.ผมว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะครับเพราะมสท.เนี่ยให้เรียนที่ไหนก็ได้แต่ตอนปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะมีคอร์สหนึ่งก็คือเข้ามาอีกเดือนหนึ่งหรือเป็น 3-4 อาทิตย์ของเขาที่มานั่งติวกันมานั่งปฏิบัติกันอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างที่ท่านอาจารย์ชัยพูดถึงในตอนแรกก็คือเราเรียนที่ไหนก็ได้แต่สุดท้ายเนี่ยแม่ขายหรืออะไรอาจจะต้องเป็นศูนย์สอบใช่ไหมครับก็คือคุณลงทะเบียนเรียนที่ไหนก็ได้แล้วคุณมาสอบกับที่มหาวิทยาลัยนี้มหาวิทยาลัยก็จะมีศูนย์สอบกระจายทั่วใช่ไหมครับมาสอบเสร็จปุ๊บโอเคคุณได้ละหนึ่งหน่วยกิตก็คือทฤษฎีละหรือ2หน่วยกิตเอาเป็นทฤษฎีไปส่วนปฏิบัติถ้าคุณอยากได้ปฏิบัติคุณเทคคอร์สกับที่มหาวิทยาลัยนั้นๆมหาวิทยาลัยนั้นก็จะมีpractice ที่เป็นหลักสูตรปฏิบัติมี1 2 3 4 5อะไรก็แล้วแต่ไปอาจจะย่นระยะเวลาในการเรียนลงนะครับอันเนี้ยมหาวิทยาลัยอื่นๆผมว่าน่าจะใช้วิธีการนี้ในการสอนเรื่องของปฏิบัติควบคู่กันได้ครับแนวคิดก็คงสอดคล้องกันนะครับตอนนี้นักศึกษาน้อยอาจารย์ก็ปิดหลักสูตรนะคะแล้วก็เวิร์กโหลดก็น้อยลงดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนจากการสอนในคลาสเป็นแลบมหาวิทยาลัยคุณจะเป็นแลบในการที่จะให้คนที่เรียนผ่านออนไลน์ได้เข้ามาฝึกปฏิบัติแล้วก็ได้อีกใบหนึ่งเหมือนที่สถาบันวิชาชีพใช่ไหมคะที่เขาส่งมาให้เราบอกว่าเขาจะมีแบบนี้แล้วให้เราทำทำอีเสร็จแล้วอยู่ต้องไปเข้าคอร์สเพื่อจะ practice ถ้าได้คอร์สไอตัวทฤษฎีผ่านมาแล้วอยู่ไป practice อีกอันหนึ่งแล้วอยู่ได้อีกใบหนึ่งเอามารวมกันแล้วอยู่ไปสมัครงานได้เราก็น่าจะมีบทบาทไหนๆมหาลัยก็มีแลบมีที่มีคนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอาจารย์เวิร์กโหลดก็จะไม่งั้นจะหายไปก็เราก็มาทำหน้าที่นี้แทนแต่ต้องมีการตกลงกันว่าเราจะช่วยถ้าเกิดสมมติมีคอร์สแบบนี้จะเปลี่ยนอาจารย์บทบาทในมหาลัยยังไงอ่ะถ้าเกิดเรามีตัวนี้เป็นตัวอย่างนะก็อาจจะดีสำหรับต่อไปที่อื่นจะไปทำต่อครับในทางกลับกันแนวโน้มอาจจะเป็นอย่างนี้นะคะในทางกลับกันนักศึกษาของเราก็จะใช้โมเดลนี้เรียนจากเราแล้วเราก็ไป practice ที่เราไปทำอุตสาหกรรมเหมือนที่อาจารย์สุรพลพูดไป practice ในอุตสาหกรรมแล้วก็ใช่เป็นสหกิจเป็นสหกิจใช่ไหมคะครับคือเราก็สหกิจมารวมกันถ้าเกิดสมมติเด็กเราเรียนตรงนี้เสร็จเราก็ส่งไปฝึกงานกลับไปกลับมาอาจารย์ก็ทำหน้าที่เป็นคอนซัลท์อ่ะครับหรือเป็นอะไรเมนเทอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ฟิซิลิเทเตอร์อะไรแบบนี้ครับที่เคยทำนะคะก็จะใช้ออนไลน์แบบนี้แล้วถึงเวลาให้เด็กทำโปรเจกต์เราก็จะมีกลุ่มโปรเจกต์เล็กๆแล้วเราก็คอนซัลท์เด็กมีอาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้ความรู้ที่เรียนออนไลน์มาเพื่อจะทำโปรเจกต์อันนี้เราก็สามารถจะอธิบายในส่วนที่เขาไม่เข้าใจได้ต่อเนื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ทำโปรเจกต์มาส่งสุดท้ายก็ไปเซมินาร์รวมกันก็จะมาแลกกันว่าใครทำอะไรได้อย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าเราใช้ประโยชน์จากการออนไลน์แบบนึงแล้วเราก็เอาผสมผสานการเข้ากับเป็นมนุษย์ที่จะคุยกันแล้วผลงานออกมาก็คือ สุดท้ายมีเอาท์พุตที่เป็นงานของเด็กออกมาอันนี้ก็เป็นการผสมกันที่จะไม่เป็นออนไลน์ 100%คืออาจารย์ก็จะมีเวลาคลุกคลีกับเด็กได้มากขึ้นครับได้ครับขอบคุณครับก็เป็นโมเดลการพัฒนานักศึกษาหรือว่าประชาชนให้มีทั้งความรู้แล้วก็ทำงานได้โดยมีการประสานความร่วมมือนะครับทั้งระบบออนไลน์ระบบออฟไลน์แล้วก็ภาคเอกชนนะครับภาคอุตสาหกรรมครับเรียนเชิญท่านอาจารย์สุชาติเลยครับภาคเหนือตอนล่างจากภาคเหนือตอนบนครับให้ต่อล่างครับตอนสุดท้ายจะตื่นเต้นเพราะอาจารย์ท่านจะสีเป็นรอบสองแล้วผมถึงว่าไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าตื่นเต้น
ก็เห็นด้วยกับทุกท่านแล้วก็โดยเฉพาะท่านอาจารย์สิเพ็ญนะที่พูดเรื่องไอ้เทียบโอนริกิตมาซึ่งจริงๆมุกเนี่ยก็อยากจะเห็นสิ่งนี้ไอ้ของเรา TCU เนี่ยก็อยากจะเห็นสิ่งนี้อยู่แล้วนะครับคือประเด็นเนี้ยอย่างมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดอย่างผมเนี่ยนะครับก็มีความต้องการเพราะว่ามันเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับแล้วก็ลดต้นทุนได้นะฮะแล้วอีกอย่างก็คือเหมือนกับว่าทุกที่มีอะไรดีก็มาแชร์กันนะครับทีนี้อยากจะให้ TCU เนี่ยนะครับต้องทำเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ทำเป็นนโยบายออกมาแล้วก็ทำไงให้ทุกมหาวิทยาลัยเปิดใจที่จะร่วมมาทำแชร์คอร์สด้วยกันคือถ้าทำกันอย่างเงี้ยก็เหมือนกับทำไมเราเทียบโอนแบบกระดาษดูคอร์สเดสคริปชันเวลาคนนั้นเรียนตรงนี้มาเด็กย้ายมาใช่ไหมฮะเรียนปีหนึ่งที่นั่นแล้วย้ายมาเรียนมหาวิทยาลัยเราไม่เทียบโอนได้เวลาเรามองแค่คอร์สเดสคริปชันเองเราเพราะเราเชื่อมั่นในระบบของเขาว่าเรียนผ่านเข้ามาแล้วมีคุณภาพนะครับประเด็นนี้คือประเด็นหลักที่กลับมาที่พูดกันถึงว่าสแตนดาร์ดใดทั้งหมดเนี่ยนะครับเวลาเราทำบริษัทเราต้องชัดเจนเลยว่าเรามีสแตนดาร์ดใดเรื่องแต่ละเรื่องราวต่างๆเนี่ยจนถึงขั้นประกันคุณภาพของเราเนี่ยในทุกเรื่องเนี่ยออกมาแล้วก็เวลาทำคอร์สตรงนี้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมหมายถึงว่าอาจจะไม่ครบทั้งประเทศไทยก็ได้มหาลัยคนไหนที่จะมาแจมในการเทียบโอนแต่ถ้าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะต้องเริ่มเพราะอะไรครับอาจารย์ถ้าเราไม่เริ่มจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับเอาคำเราไม่ชัดนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่จะรับแล้วประชาชนทั่วไปหรือว่าคนที่ใช้ตรงนี้ระบบแพลตฟอร์มอาจารย์ที่สร้างมาดีอยู่แล้วผมว่าตอนนี้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นการสูญเปล่ามากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราทำตัวนี้ได้นะครับเริ่มจากเล็กๆก่อนหลายๆมาอะไรก็ไม่ต้องเยอะพอนั่นขึ้นมาบิ้วขึ้นมาได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับจ้าแล้วก็พอเขาเห็นประโยชน์เขาจะมาเข้ามาแจมเองมาแจมขึ้นเรื่อยๆนะครับพอแจมขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวแบรนดิ้งอาจารย์ก็จะมานะโพสิชั่นนิ่งก็จะมาเพราะนั้นมันก็จะมีเสน่ห์ผมว่านะใช่อย่างนั้นดีกว่านะครับแล้วทุกคนก็จะเข้ามาแล้วก็ที่เราพูดกันถึงเอกชนคนดีๆที่มีความรู้ความสามารถที่เข้ามาเปิดคอร์สในนี้ก็จะตามเข้ามาหมดอาจารย์เพราะนั้นผมเลยมองว่าระบบการศึกษาใน University ต้องเริ่มก่อนแล้วต้องเปิดใจแล้วก็ต้องมาคุยกันทั้งระบบในรูปคณะกรรมการหรือก็ได้แต่ต้องเป็นวาระแห่งชาติแล้วมาดูกันเป็นเรื่องๆเลยอาจารย์ว่าเรื่องส่งเสริมเรื่องการเรียนการสอนส่งเสริมการ learning จะเน้นอะไรก็มากำหนดธีมเป็นปีๆเลยมาวางแผนกันนะครับเพราะว่าเราต้องดึงพวกที่อยู่ในวง stakeholder ทั้งหมดมาเกี่ยวข้องนะครับหรือแม้กระทั่งที่อาจารย์บอกว่า human resource development อะไรต่างๆเนี่ยหรือประสิทธิภาพหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนเลยเราก็ชี้พอยต์เลยเหมือนมาเลย์ก็ตั้งเป้าใช่ไหมอาจารย์4ธีมของเขานะครับหรือแบรนดิ้งโพซิชั่นนิ่งแล้วก็เรื่องไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งซึ่งอาจารย์ก็ทาร์เก็ตแรกของเราอยู่แล้วแต่เราทำไงให้ยั่งยืนและมีการเลิร์นนิ่งอย่างต่อเนื่องนะตรงนี้คือผมว่าต้องอาจารย์ตรงนี้นะครับคือต้องเอาทุกมหาลัยนะครับที่เกี่ยวข้องที่อยากจะทำเนี่ยแต่ละธีมต้องกำหนดมาแล้วมานั่งเบสคอนโฟกัสกรุ๊ปแล้วออกมาแล้วอาจารย์ก็ได้แผนเป็น policy เสนอแล้วก็ให้ top up ลงมาเป็น policy ทำเป็นเรื่องๆเป็นปีๆ20ปีก็ได้ครับอาจารย์นะฮะเอาให้มันแบบเท่ารัฐบาลก็เลยที่วางไว้ครับขอบคุณครับครับครับอาจารย์จะลองเสนอเรื่องนี้เข้าไปเราอาจจะเสนอเข้าไปเพราะว่ามันประกอบด้วยข่าย9ข่ายอยู่แล้วแล้วก็9ข่ายเขาจะรู้ว่าวิชาอะไรเด่นๆของเขานะที่มันมีอยู่ในแต่ละภูมิภาคแล้วจะลองดูซิว่าเขาจะสามารถจะเซตไอ้ยกตัวอย่างและวิชาแล้วทำร่วมกันระหว่างขายก็ได้ระหว่างมหาลัยก็ได้แล้วลองทำเป็นตัวอย่างขึ้นมาแต่นี่การเรียนการสอนเนี่ยจริงๆ GE เขาก็ไม่อยากจะ 100% ออนไลน์นะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของsoft skill จะต้องมีการอะไรทุกอย่าง practice แล้วก็มีเกี่ยวข้องกับคนต้องมนุษย์อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยการเรียนการสอนออนไลน์อาจจะเป็นส่วนนึงแล้วก็ให้แต่ละมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของเด็กนะไปทำไอ้ตัวที่เป็นโปรเจกต์หรืออะไรก็ได้เป็นกิจกรรมเป็นอะไรแต่ว่าไอ้ตัวตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่า develop ได้แล้วใช้คนที่อย่างระดับบิ๊กอะระดับที่มีชื่อเสียงเอามาแล้วก็มาทำตรงนี้เป็นที่ยอมรับได้เนี่ยก็จะเรียนตรงนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะลองเสนอนะไม่รู้ว่าจะเอาป่ะโอ้ยยังไม่ครับขอบคุณเข้าที่ประชุมวันอังคารนี้ตอนนี้เรามีการขับเคลื่อนหลายที่หลายทางแล้ว
ชิญครับผมขออนุญาตนะครับรัฐศิษย์นะครับมอเชียงใหม่นะครับคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการเรียนออนไลน์ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของเรานะครับเราเองเนี่ยเราไม่เคยมีไซเบอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่เป็นหลักการจริงๆมาก่อนนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเองเนี่ยที่เราดูอย่างเกาหลีเนี่ยมีไซเบอร์ยูถึง9แห่งนะครับแล้วก็พอทำไปกี่ที่นะ24แห่งนะครับแล้วก็พอทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะบอกได้ว่ากระบวนการในการผลิตสื่อที่เป็นออนไลน์กลไกในการจัดการสอนนะครับมี TA มีการให้มีกิจกรรมการเข้าร่วมแล้วก็เรียนออนไลน์ถึงกระทั่งการสอบแบบออนไลน์เนี่ยนะครับจนกระทั่งเขามั่นใจว่าเขาสามารถจะเทียบเท่ากับการศึกษาแบบปกติได้แล้วก็สามารถจะเทียบโอนกันได้นะครับซึ่งอันนี้มันคือกลไกที่มันต้องสร้างกันพอสมควรนะครับจนกระทั่งเกิดความมั่นใจซึ่งในภาคการศึกษาที่เป็นภาคปกติเองเนี่ยเขาถึงจะรู้สึกว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันเทียบเท่ากับการเรียนแบบปกตินะครับซึ่งอันเนี้ยเราพยายามเคยประชุมกันพูดกันในมหาวิทยาลัยใหม่แล้วก็มีประเด็นหลายประเด็นที่ว่าคุณภาพของเด็กเนี่ยที่เรียนออนไลน์กับเรียนปกติเนี่ยมันจะต่างกันไหมนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นอุปสรรคอันหนึ่งในการที่จะพยายามจะผลักดันเข้าไปที่มหาวิทยาลัยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยในแง่ของความเป็น TCU ซึ่งเรามองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นองค์กรเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความน่าเชื่อถือนะครับตอนแรกเองเนี่ยเราถ้ามองความว่าชื่อ TCU เราเองก็มองว่าอันนี้คืออีกมหาลัยนึงใช่ไหมนะครับแล้วก็เป็นการเรียนการที่มีการจัดการสอนแบบออนไลน์นะครับผมคิดว่าขออนุญาตพูดในเวทีนี้แล้วกันว่าอาจจะต้องว่า TCU อาจจะต้อง position ตัว TCU เองนะครับว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยไซเบอร์ที่เป็นต้นแบบนะครับหรือว่าเป็น regulator นะครับที่ช่วยในเรื่องของการทำไกด์ไลน์กฎระเบียบเกณฑ์ต่างๆในภาคของประเทศนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างก็เดินตามนะครับแต่ว่าในสิ่งที่เรามองก็คือว่าสิ่งที่เราทำกันมาเนี่ยแล้วเรามีเกือบ100หรือเกือบ200กระบวนวิชาที่อยู่ใน thaimook.org เนี่ยนะครับมันผมก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอันหนึ่งเพราะว่าเราเริ่มมีคอร์สที่เป็นออนไลน์นะครับแต่ว่ามันอาจจะยังขาดกลไกในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องเรียนรู้จากในต่างประเทศที่มีเพราะว่าอันนี้คือมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วก็เขาก็มีความเชื่อมั่นว่าเด็กที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ยมีคุณภาพจริงนะครับอย่างวันนี้เราให้เด็กเข้าไปเรียนนะครับแล้วก็สมัครเรียนแล้วก็เรียนไปตามถึงแม้ว่าจะมีเกณฑ์ในการที่จะวัดผลในแต่ละช่วงของการเรียนแล้วก็ออกมาเป็นเลเวลนะครับก็อาจจะมีคำถามอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขออนุญาตแชร์ว่าอย่างมหาวิทยาลัยใหม่มีการพูดถึงเรื่องของเครดิตแบงค์นะครับแล้วก็แบ่งระดับของการเรียนรู้เนี่ยออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับระดับที่1เนี่ยก็คือการเรียนรู้ตามอัธยาศัยนะครับคือเข้ามาลงทะเบียนเรียนไปเรื่อยๆนะครับจบเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขานะครับส่วนอันที่2เนี่ยก็คือเป็น certification program อันนี้ก็ต้องมีการวัดผลมีการประเมินผลเป็นระยะแล้วก็มั่นใจว่าได้เรียนรู้ตามครบถ้วนตามที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็ได้เป็นเซอร์ติฟิเคตนะครับแล้วก็แบบที่3เนี่ยก็คือเป็นเครดิตนะครับอันนี้ก็คืออันที่3นี่คือจะเทียบเท่าละกับที่เรียนในภาคปกติซึ่งอันที่3เนี่ยคุยกันมากเลยแล้วก็ค่อนข้างจะหาจุดลงตัวยากนิดนึงนะครับว่าออนไลน์กับเรียนในห้องเรียนนะครับก็เลยลดลงมาถึงตรงที่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราทำที่เป็นออนไลน์แล้วก็ให้เป็น certification program ให้เป็น certificate ไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไปอาจจะไปตันอยู่ตรงที่ certificate นะครับแต่พอสักพักหนึ่งเราเห็นกลไกที่ความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยอาจจะพัฒนาไปเป็นสู่เครดิตได้นะครับตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องเป็นจุดที่เราอาจจะต้องคุยกันว่าเอาละถ้าเราจะพัฒนาไปสู่การทำเครดิต transfer อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยนะครับผมว่ามันต้องมีหลักการสักอันหนึ่ง
นะครับแล้วก็เรายังไม่มีต้นแบบนะครับที่เห็นได้ชัดว่าทำแบบนี้คือมันจะเป็นการดีถ้าเกิดว่า TCU เนี่ยมีต้นแบบเป็นต้นแบบให้กับเราได้นะครับอย่างอาจารย์มีกลไกมีกระบวนการในการจัดเก็บทั้งฐานข้อมูลผู้เรียนจะเป็นหน่วยงานที่เก็บเครดิตตรงกลางนะครับเริ่มตั้งแต่การกระบวนการรับสมัครมานะฮะการเรียนแล้วก็มีการแทร็กแล้วก็เก็บเป็นหน่วยกิจสะสมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวอย่างหรือเป็นต้นแบบที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมองแล้วก็เห็นว่าอันนี้คือกระบวนการที่มหาวิทยาลัยสามารถที่จะนำไปใช้ได้และตรงนี้นะผมคิดว่าเราสามารถจะทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการที่จะ transfer credit ระหว่าง TCU ไปยังที่มหาวิทยาลัยนั้นๆได้นะครับซึ่ง TCU ก็เป็นตัวกลางนะครับในการที่จะประสานตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเริ่มที่มหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นอย่างที่อาจารย์สุชาติบอกเนี่ยว่าถ้าเป็นหลักสูตรปกติเนี่ยเราทำกันมาค่อนข้างจะนานนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาเปเปอร์เอากระดาษหรือคอร์สเซลบัสของหลักสูตรที่ผ่านสกอเนี่ยแล้วมาเทียบเคียงนะที่เราค่อนข้างที่จะมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยากจะแชร์ครับผมได้ครับขอบพระคุณครับ น่าสนใจ คือจริงๆมีต่อท้ายอาจารย์นิดเดียวครับ TCU แปลว่าพวกเราทุกคน TCU ตอนนี้ขยายขอบเขตแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานชั้น14ของสกอนะ TCU ก็คือพวกเราทุกเครือข่ายเราเป็น TCU ด้วยกันนะครับเพราะว่าเราทำงานร่วมกันมาไทมุกจะไม่มีถ้าไม่มีทุกท่านในที่นี้นะครับให้ทุกท่านตอนนี้เราลงเรือลำเดียวกันแต่เรามีเป้าหมายเดียวกันนะครับคือมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้น TCU ก็คือพวกเราอย่างที่ผมเรียนนะครับทุกอย่างพวกนี้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันแล้วเราแบ่งกลุ่มกันนะครับถ้ามีโอกาสท่านใดเครือข่ายใดจะเป็นเจ้าภาพเรื่องใดนะครับก็เดินหน้าลงรายละเอียดแล้วมาแชร์กันเราก็จะมีเจ้าภาพหลายเรื่องและ TCU แบบระดับประเทศเนี่ยก็จะมีกระบวนการกลไกต่างๆที่จะไปเสนอและไปขยายผลได้เยอะนะครับก็ขอ definition TCU ใหม่นะครับท่านผู้ในการ TCU หมายถึงพวกเราทุกคนเครือข่ายทั้งประเทศนะครับครับเชิญอาจารย์พงศักดิ์ครับขออนุญาตครับผมพงศักดิ์จากอีสานล่างนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแชร์เรื่องวิชาซ้ำก่อนครับก็ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการตรวจสอบวิชาซ้ำแล้วก็ในวิชาของเครือข่ายผมพบว่ามีการไปซ้ำกับอีสานบ้างนึงแต่ก็กลายเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าเนื่องจากเรากำหนดว่า12หน่วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น2วิชานั้นจึงเกิดการร่วมมือกันครับทำกันคนละพาร์ทนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นโอกาสนึงเลยที่แบบแล้วก็กำลังจะติดตามว่าเราไปใช้เนี่ย2สาขานี้จะใช้ด้วยกันได้อย่างไรซึ่งอันนี้ขออนุญาตแชร์นะครับว่าเป็นสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่ามันดีกลายเป็นข้อดีไปส่วนนึงนะครับส่วนประเด็นที่2คือผมอยากจะแชร์ว่า 8X เนี่ยที่ทางไทยไซเบอร์พัฒนาขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันเป็นเครื่องมือพัฒนายากมากครับด้วยถึงแม้จะเป็นโอเพนซอร์สเป็นแพลตฟอร์มฟรีจริงแต่ว่าเวลาที่พัฒนาโมดูลบางตัวเนี่ยมันพัฒนาไม่ง่ายเลยแล้วผมว่าสิ่งที่ตอนนี้ทางไทยไซเบอร์ทำอยู่เนี่ยมันมีโอกาสไหมครับที่จะไปซัพพอร์ตบางอย่างของการเทรนนิ่งผมกำลังมองอย่างนี้ครับว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยเราพบว่าจำนวนผู้เรียนน้อยลงจริงครับนะครับต่างจังหวัดนี่จะกระทบก็ทั้งเยอะแล้วเรากำลังมองหากลุ่มเป้าหมายใหม่คือเรื่องของคนที่ออเดอร์จ็อบเทรนนิ่งเชื่อวัฒนาศักยภาพอะไรบางอย่างคราวนี้มันติดตรงนี้ครับว่าอย่างผมเนี่ยมีหลักสูตรมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรบางหลักสูตรที่เราจะเป็นลักษณะของ blended แต่ว่าเราให้คนนอกเข้ามานะครับเรามีการเก็บเงินลงทะเบียนแล้วก็จะใช้ช่องทางลักษณะเป็นวิดีโอเบสนี่แหละครับในการอบรมแต่เราใช้ไทมุกคำถามหรือใช้ไทมุกได้ไหมครับเพราะว่ามันฟรีมันก็ไม่ฟรีครับแต่ว่าเราต้องการช่องทางตัวเนี้ยเพื่อจะใช้อบรมลักษณะอย่างนี้ซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตมันเพิ่มขึ้นแน่ๆแล้วอย่างตอนนี้ผมมีแล้ว1หลักสูตรที่กำลังจะทำนะครับเราก็มองมูฟนะครับมองไทยมูฟว่าเราจะใช้ได้อย่างไรแต่มันก็ติดเงื่อนไขถึงเรื่องลิขสิทธิ์ที่เป็นของสกอ2หรือเรื่องของข้อจำกัดเรื่องของเกี่ยวกับต้องเป็นวิชาที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
นี่นะครับแล้วก็เราแน่ใจว่าถ้าเรามันไม่ได้อยู่ในโครงการทุนนี้ครับในอนาคตผมว่าถ้าไทยไซเบอร์สามารถพัฒนาระบบนี้ได้แล้วก็มันเอื้อต่อการที่จะทำเรื่อง on the job training อย่างเงี้ยครับผมว่ามันอาจจะทำให้ระบบนี้ยั่งยืนเพราะถ้ามันมีรายได้เข้ามาผมว่าแล้วระบบมันดีมหาวิทยาลัยก็น่าจะต้องมีอะไรบางอย่างเพื่อให้ MOOCs มันเดินต่อไปได้ด้วยตัวของเขาเองนะครับเช่นอาจจะมีเรื่องของการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการรายวิชาซึ่งผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับถ้าเกิดเราเอาไปพิจารณาในเวลาต่อไปครับใช่ครับขอบคุณครับก็เป็นโมเดลในการประยุกต์ใช้รายวิชาที่มีอยู่นะครับนอกจากในมาแล้วเป็นการเทรนนิ่งด้วยนะครับซึ่งจริงๆไม่น่าจะคงไม่ได้ตอบแบบฟอร์มอลนะครับในหลักก็คืออาจารย์จริงๆอาจารย์เก็บเงินค่าที่เป็นเวิร์กช็อปของอาจารย์แต่อาจารย์อาจจะใช้คอนเทนต์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนฟรีนะครับก็ผมคิดว่ามันมองได้ในมุมนั้นนะครับว่าอาจารย์ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แต่ตรงนี้ผมคิดว่าถ้าทำให้ชัดเจนทุกคนก็สบายใจนะครับก็ได้อย่างนั้นแล้วก็ที่เขียนว่าลิขสิทธิ์สกอเพราะว่าสกอไม่อยากให้มาอะไรฟ้องเพราะว่าเราคอนเทนต์มาขึ้นนะครับก็เลยสงวนตรงนี้ไว้แต่ว่าการนำไปใช้เพื่อการศึกษาไม่มีปัญหาแล้วก็อย่างที่พวกเราทราบครับแล้วเราก็ส่งกับต่างประเทศเนาะเราดีไฟไว้เลยว่าทุกเนื้อหาคลิปวิดีโอต่างๆที่นำที่ได้ทุนจากสกอขอให้ประกาศเป็น Creative Commons CCBYSA เมื่อเช้าผมก็แอบถามดร.ปาเต้ว่าทางอินเดียเนี่ยเขาดีไฟยังไงintellectual property เนี่ยเขากำหนดยังไงเมื่อเล่าเลยครับทุกคอนเทนต์ที่ให้ทุนโดยรัฐบาลต้องประกาศ Creative Commons CCBYSA นะครับ SA นี่เขาคลาไว้กับ CCBY บังคับ SA แล้วแต่เจ้าของนะครับเพราะว่าต้องแชร์ให้ทุกคนนะครับก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จริงๆคอนเทนต์ก็คือแชร์อาจารย์ไปอยู่ที่ไลฟ์ให้ทุกคนมาดูได้นะครับส่วนอาจารย์จะไปทำเวิร์กช็อปเก็บตังค่าเวิร์กช็อปค่าจัดการผมว่าก็เป็นต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปนะครับแต่ตรงนี้ถ้าทำให้ชัดเจนผมว่าต้องมีคนทำให้ชัดเจนและทุกคนก็สบายใจนะครับครับเรียนเชิญเลยครับท่านเดินพงครับภาคอีสานตะบนครับขออนุญาตครับขอบคุณครับอาจจะไม่พูดในนามของอีสานบนเพราะมีหลายประเภทของมหาวิทยาลัยนะครับเขาอาจจะพูดในมุมมองของมขนะก่อนอื่นต้องให้กำลังใจ TCU นะครับเพราะว่าในอดีตเราถามว่าที่อื่นเขามีแล้วเรายังไม่มีรายวิชาเลยแต่วันนี้มีรายวิชาละแต่ว่าเราจะดูคุณภาพอย่างไรเราจะเอาไปใช้อย่างไรผมว่าอาจารย์ข้ามมาสเต็ปนี้แล้วถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็เป็นกำลังใจอาจารย์ก็ถึงเป็นจุดที่สำคัญและคำถามหลายคำถามที่ผมได้ยินได้ฟังมันเหมือนกับบางอย่างไม่ใช่คำถามที่ TCU มันเป็นคำถามที่ต้องไปถามกับสภาท่านหรืออธิการหรือว่าไปถามรองอธิการที่เกี่ยวข้องเพราะตรงนั้นผมมาอยู่ตรงนั้นอยู่หลายส่วนนะครับแล้วเพราะว่าขอบเขตอำนาจที่พูดถึงเรื่องการเทียบโอนตามกฎหมายอยู่ที่สภาอยู่ที่มหาวิทยาลัยทั้งสิ้นเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราได้เขียนไว้หรือเปล่าแม้แต่เทียบโอนสกอเป็นไกด์ไลน์นะฮะท่านไม่มีอำนาจไปบอกว่าต้องเทียบโอนอะไรทำนองเดียวกันกับเรื่องนี้ฮะถ้าเกิดว่าทาง TCU เขียนก็ไม่มีอำนาจทางกฎหมายไปบังคับใครอีกต่างหากมหาลัยต้องเขียนแต่จะทำไกด์ไลน์ร่วมกันก็ต้องทำนะฮะนี่โอเคนะครับการทำไกด์ไลน์ร่วมกันเนี่ยจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็มีอะไรแต่ที่สิ่งที่จะช่วยเป็นไกด์ไลน์สำคัญอย่างเช่นรายวิชาที่มีอยู่ร้อยกว่ารายวิชาณปัจจุบันวิชานี้เนี่ยเทียบได้กับจัดเรียนการสอนกี่ชั่วโมงเป็นไกด์ไลน์อันนี้เป็นเรื่องดีที่น่าจะทำนะครับส่วนมหาลัยจะใช้เทียบไปบอกว่าที่ขึ้นมาไว้จริงๆแล้วขึ้นมาไว้12ชั่วโมงเนี่ยเราเทียบให้ได้แค่ 80% เท่านั้นแหละก็แล้วแต่มหาลัยไปทำข้อบังคับหรือระเบียบของตัวเองไปส่วนเรื่องของการบอกว่าวิชานี้ได้มีการสอบนะครับทำการสอบมีการวัดผลอย่างไรหรือมีกิจกรรมที่อยู่นอกหรือมีฟีดแบ็กแบบไหนมันก็อาจจะเป็นขึ้นเป็นแฟลกไว้นั่นก็คือแสดงว่าเอาร้อยกว่าวิชาที่เอามาเนี่ยมาติดแฟลกมาติดอะไรให้กับเขา
นะครับภายใต้แนวไกด์ไลน์นะฮะเป็นไกด์ไลน์ว่าอันนี้เทียบกับ12ชั่วโมงอันนี้มีการวัดผลแบบออนไลน์บ้างออฟไลน์บ้างอะไรแบบนี้แล้วตัวเนี้ยเราก็ไปเขียนระเบียบต่อว่าเราจะใช้วิธีไหนในการที่จะเทียบเคียงนะครับซึ่งพอดูณปัจจุบันผมเชื่อว่าอาจจะไม่ต้องรอวาระแห่งชาติก็ได้ครับเพราะว่า Thailand 4.0 วาระแห่งชาติก็ยังไม่ถึงไหนเหมือนกันนะครับทำเลยนะฮะผมคิดว่าอันไหนที่เราจะพอเล่นได้เท่าที่ผมดูนะฮะ6หน่วยกิจเลือกเสรีก่อนเพราะเราต้องการที่สนับสนุนให้เด็กเราคือการที่เขาเรียนออนไลน์มีความรับผิดชอบจนจบมันได้อะไรอยู่แล้วฮะมันไม่ใช่ไม่ได้เลยนะมันได้อยู่แล้วฮะแต่เราจะได้ให้เขาเท่าไหร่เท่านั้นเองไงนั่นคือเราต้องเขียนกันเองด้วยฮะเขียนด้วยระเบียบประกาศอะไรของเราเองว่าเราจะให้เขาเท่าไหร่ใครเป็นคนพิจารณาถ้าใครเป็นคนพิจารณาไม่ใช่สกอด้วยนะฮะต้องตั้งด้วยองค์กรของมหาลัยนั่นแหละว่าใครด้วยประกาศมหาลัยระเบียบมหาลัยว่าใครจะเป็นคนพิจารณาแล้วจะเทียบเคียงอย่างไรแต่ละมหาลัยและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันอย่างนั้นนะครับถัดมานะครับก็คือเรื่องที่เราจะบอกว่าการใช้งานของคนทั่วไปที่พูดถึงเรียบเรื่องเทียบโอนนะฮะการใช้เรื่องของในห้องบางส่วนอันนั้นตามความสมัครใจเลยฮะผมคิดว่าไม่จำเป็นที่ต้องมีเรกูเลชันอะไรทั้งสิ้นนะก็คือถ้าท่านใช้อาจารย์มีสิทธิ์เต็มตามหลักสูตรของการเป็นอาจารย์ประจำอยู่แล้วท่านจะใช้บางส่วนท่านจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มที่เลยนะครับในขณะเดียวกันก็คือการใช้สำหรับนอนดีกรีอิสระเลยครับณปัจจุบันแต่สิ่งที่เราพูดถึงกันอยู่ก็คือเป็นการช่วยที่ TCU ในการขับเคลื่อนให้มีการเทียบโอนอันนี้คิดว่าเราคงจะต้องมีการทำไกด์ไลน์หรือการที่บอกว่าไกด์ไลน์ของทาง TCU เป็นประมาณหนึ่งมหาลัยเอาไปเปรียบใช้ก็อาจจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยกันเท่านั้นเองและถ้าเป็นไปได้สกอ.บังคับไม่ได้ด้วยต่างหากแต่บอกว่าถ้าบังคับไม่ได้แต่ท่านอาจจะไม่มีอำนาจแต่มีไม่เรียวประมาณนึงนะอีกส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้ไม่เรียวหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าท่านเลขาสกอ.หรือรองเลขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นแนวทางแล้วก็เป็นนโยบายท่านไปมหาลัยสามารถออกประกาศในแนวนี้ของตัวเองได้คือตอนนี้พอกลับไปเราไม่รู้ว่าเราไปเขียนประกาศยังไงดีใช่ไหมไม่รู้จะเขียนอะไรดีแบบนี้คือพอไม่รู้จะออกยังไงก็ไปเรื่อยๆพอไปเรื่อยๆเสร็จไอ้ตัวนี้มันก็ไปต่อไม่ได้นั่นเองครับผมว่าช่วยกันตรงนี้แหละแต่ละให้อำนาจมหาลัยก็ไปช่วยกันทำผมไปทำกันเองนะฮะระเบียบต้องออกด้วยตัวเองเมื่อกี้ผมก็นั่งเขียนอยู่ฮะก็เขียนอยู่หลายข้อไปแล้วก็แบบนี้ก็ต้องทำเร็วๆก็ได้เขียนไปเยอะนะครับก็คิดว่าจะพยายามเอาให้ออกของมข.นะฮะส่วนเรื่องที่อันลำดับถัดไปเมื่อเช้าเห็นของมาเลย์ซึ่งก็น่าสนใจผมได้คุยกับอนุชัยก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการสร้างที่เหมือนกับเป็นแบรนดิ้งที่อาจารย์พูดถึงของระบบของ Thai MOOCs ซึ่งผมเห็นว่าสำคัญนะฮะก็คือเราอาจจะต้องมีรายวิชาที่เป็นที่เมื่อเช้าเขาใช้คำว่าไพโอเนียผมคุยกับอนุชัยเมื่อคืนบอกว่าเป็นแฟลกชิป subject เป็นแฟลกชิปคอร์สสักตัวหนึ่งหรือสองตัวที่บอกว่าอันเนี้ยเป็นรายวิชาที่ครบถ้วนจริงๆลงทุนนิดนึงไม่ต้องเป็น10วิชาครับวิชาเดียวนะครับนี่แหละเป็นตัวอย่างนะครับวิชาเดียวเอาคุณภาพดีครับจะเอาบี้เดอะสกามาสอนการทำ YouTube เพื่อเป็น Enterprise เพื่อเป็น Entrepreneur ก็ได้ฮะแบบนี้ก็น่าสนใจฮะก็คือเขามี practice และเขาจะดึงคนเขาเป็น Influencer เขาสามารถที่จะดึงเข้ามาได้ไอ้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้บ้างผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ที่แน่นเอาไว้ส่วนเรื่องทำคู่กันไปตรงนั้นก็คือเหมือนกับเฟสต่อไปเนี่ยเรามีหลายวิชาแล้วเนี่ยเด่นๆเหมือนที่เขามาโชว์4วิชาเขาอาจจะมีเป็น100วิชาแต่เขาก็โชว์ได้แค่4เหมือนกันเห็นไหมก็โชว์ได้แค่4เหมือนกันเรามีเป็น100เราก็โชว์สัก1ก่อนเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับเอาออกมาผมขออภัยนะผมอาจจะดูเป็นรองสื่อสารองค์กรด้วยก็เลยอาจจะมองในมุมมองนั้นเพิ่มนะฮะก็ส่วนเรื่องของอาจารย์อาจจะมีคณะกรรมการอย่างเช่นเราบอกว่ารายวิชานี้นะเราจะติดธงอะไรให้กับเขาบ้าง
แฟลกจำนวนชั่วโมงแฟลกวิธีการฟีดแบ็กอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราไประเบียบของมหาลัยว่าจำนวนชั่วโมงนี้เราเทียบให้เท่าไหร่แฟลกนี้เราเทียบให้ยังไงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มหาลัยจะสอบเองเท่าไหร่กับอีกอันนึงที่อาจจะต้องยืนยันสำคัญตั้งแต่ก่อนไม่รู้ว่ามีหรือไม่นะครับก็คือเนื่องจากโอเพ่นอยู่แล้วแต่จะต้องรู้ตัวตนที่ชัดเจนว่าคนที่เรียนแล้วให้เซอร์ติฟิเคตไปคือตัวเขาจริงนะครับก็คือวิธีก็คือใช้อีเมลสมัครแต่ตัวจริงหรือเปล่าอันนี้ก็คือ know your name นะครับก็คือจะต้องหาวิธีการซึ่งจริงๆก็มีวิธีการที่เขาใช้กันอยู่ของ CA ทั้งหลายนะครับครับก็แนวคิดผมประมาณอย่างนั้นครับทำคู่กันแล้วก็ไม่ต้องรอเมื่อกี้ผมชวนอาจารย์อานิรุธแล้วเดี๋ยวมาร่างประกาศอาจารย์ด้วยนะครับร่างประกาศดูครับแล้วต่างคนก็ต่างไปครับไปทำในองค์กรครับก็ประมาณนั้นศึกษาทุกจะกำหนดก็ได้ครับบอกว่าไม่เกิน 10% ของหน่วยกิจทั้งหมดเนี่ยครับก็เริ่มแล้วฮะนะครับแล้วแก้เอาทีหลังครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณครับมีหลายประเด็นน่าสนใจนะครับเรื่องของการเรียกว่าเริ่มจากภาคมหาลัยนะครับกำหนดขึ้นมาผ่านสภารับรองก็เดินหน้าได้เพราะว่าอำนาจอยู่ที่มหาลัยนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆถ้าเราคุยกันแล้วประกาศให้คล้ายกันอย่างที่ว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นแนวทางได้แฟกชิปที่อาจารย์ว่านะครับอันนี้ผมเอาขึ้นมาโชว์บนจอภาพด้วยนะครับจริงๆเป็นแฟกชิปที่เป็นวิชาที่น่าเรียนไม่ใช่น่าเรียนควรจะเรียนแล้วเมื่อเช้าถ้าผมฟังไม่ผิดก็เหมือนกับว่าบังคับเลยนะครับกระทรวงศึกษาบอกว่า4วิชานี้ต้องเรียนก่อนจบมหาลัยนะครับทุกมหาลัยเลยผมคิดว่ามันเป็นมีความชัดเจนอยู่เนาะการเป็นผู้ประกอบการcompetency ICT นะครับและเนื่องจากเขามีความหลากหลายของเชื้อชาติเขาก็ต้องการให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอะไรแบบนี้ฮะผมคิดว่าเป็นอะไรที่เราทำได้เหมือนกันนะครับโดยเราล้อกับสิ่งที่ถูกกำหนดจะมาอะไรไม่ว่าจะเป็นภาษาไม่ว่าจะเป็น ICT ใช่ไหมครับเราทำแฟกชิปคอร์สทางด้านนี้แล้วก็ให้มหาลัยเขาใช้เป็นกลไกในการที่จะเรียนก่อนจบก็ยังทำได้แล้วเรามาช่วยกันทำใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับแล้วกลับไปประกาศเป็นข้อกำหนดของมหาลัยเรื่อง identify บุคคลเนี่ยครับตอนนี้ระบบที่เราจะมาเกรดไปสู่เนี่ยจะมีเรื่องของบัตรเลขประจำตัวประชาชนนะครับซึ่งจะไปตรวจสอบข้อมูล5อย่างในบัตรประชาชนกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองนะครับคือถ้ากรอกครบ5อย่างเลขประชาชนชื่อนามสกุลวันเกิดและเลขที่เลเซอร์ที่อยู่ข้างหลังบัตรประชาชนนะครับถ้ากรอก5อย่างนี้ตรงกันมันจะ verify ว่าคนนี้รู้ข้อมูลครบ5อย่างน่าจะเป็นตัวจริงแต่ต่อไปเราจะใช้กลไกอื่นเช่นปัจจุบันนี้เห็นใช้เบอร์มือถือซึ่งเขามีทะเบียนอยู่แล้วนะครับ identify บุคคลได้เลยนะครับดีกว่าอีเมลด้วยแต่ต่อไปเราจะยิง OTP ต้องตอบเลขใน OTP มาถึงจะยืนยันว่าเขานั่งเรียนอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใช้กลไกจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ผมคิดว่าน่าจะมีการคิดและพัฒนาต่อยอดไปครับนี่พิสูจน์ยากพิสูจน์สมมติว่าเราอยากจะเรียนเราก็ให้บัตรเราไปแล้วเขาก็ไปกรอกแล้วเขาเรียนไปมันมีอันนึงที่เป็นถ่ายรูปอะเวลาเรียนอะอันนั้นน่าจะชัดนะว่าคนนี้นั่งเรียนชูหน้าเหมือนกันในบัตรหรือเปล่าตรวจความเหมือนอันนั้นอาจจะเหมือนหรือว่าต้องใช้ AI มาช่วยด้วยลายนิ้วมือกดเข้าไปหรืออะไรแต่มันก็ทำได้นะครับครับอันนี้มันแล้วแต่เทคนิคเป็นกลไกเดียวที่จะยืนยันว่าอ้อน่าจะคนนี้น่าจะอยู่ด้วยอยู่จริงแต่คงต้องใช้กลไกอื่นร่วมด้วยนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากเช่นครับขอจะต่อเรื่องการที่จะพิสูจน์ตัวตนคือตอนสมัครเนี่ยก็อาจารย์พูดถึง 4-5 อย่างนั้นดีนะครับมันคือออโตเมทได้เลยก็คือถ้าใครผ่าน 4-5 อย่างก็เรียนได้เลยไม่มีปัญหานะครับแต่เมื่อไหร่ที่จะต้องเทสจะต้องอะไรคราวนี้จะต้องแสดงตัวตนก็คือสิ่งที่ผมเจอ CA ทั้งหลายที่การออกเซอร์ติฟิเคททำก็คือเขา 1. ถ่ายรูปพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนต้องเซลฟี่ให้เห็นหน้าตัวเองด้วยภาพกล้องที่คุณภาพสูงนะครับอันนี้คืออันแรกเลยว่าคุณเป็นเจ้าของบัตรนั้นจริงฮะเป็นของเครื่องมือจริงส่งมาแต่ verify ด้วยอะไรด้วยคนฮะถ้าใครใช้ True Money แล้วต้องการที่จะโอนพร้อมเพย์จะทำได้เนี่ยต้องไปที่หน้าตู้บัตรเสียบแล้วก็จะถ่ายรูปจากกล้องเขาเลยแล้วก็ verify เป็นรายคนนะฮะต้องไป1ครั้ง
ถึงจะเปิดฟีเจอร์นี้บนแอปได้นะครับนี่คือวิธีการในการ verify ตอนสอบเราถึงจะมั่นใจได้ว่าคนนี้กับคนนี้เป็นคนจริงเพราะว่าส่งไปที่มหาวิทยาลัยจึงจะรู้ว่าคนนี้คนสมัครกับคนที่มาเอาผลมาเนี่ยคือตัวเองระดับหนึ่งนะครับแล้วคนที่มาสอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ขั้นตอนนั้นก็สามารถที่จะ cross check กันภายหลังได้อยู่นะครับแต่ในเบื้องต้นก็คือออโตเมทก็ได้อย่างที่ว่าก็คือ 4-5 เรื่องให้คอมพิวเตอร์ทำในการเบื้องต้นก็ปรามไประดับหนึ่งกับการใครที่ต้องการ abuse ผมว่าก็น้อยแหละนะครับเพราะว่าเรียนอะไรไม่อยากให้มาเรียนเองกันอยู่แล้วเรียนเล่นๆยังอยากให้เรียนเลยนะส่วนสำหรับประชาชนทั่วไปแต่ว่าถ้าพอเอาไปใช้เนี่ยจะต้องมีบริการแบบนี้แหละที่ทำได้ขอบพระคุณครับอาจารย์เข้าใจว่าไม่ทราบมีท่านใดจะให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับผมจะเริ่มสรุปแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันนะครับแล้วเราอาจจะเลือกประเด็นที่เราจะมาคุยเพื่อหาแนวทางว่าเราจะเดินหน้าอิชูนั้นๆเนี่ยอย่างไรนะครับผมย้อนกลับมาในกรอบใหญ่ๆนี้นะครับอาจารย์ให้คอมเมนต์ได้อาจารย์แก้ไขได้นะครับในกรอบใหญ่ตรงนี้เนี่ยพยายามจะวางเสาเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวรากฐานที่จะทำให้เกิดกระบวนการเป้าหมายสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามโจทย์ของรัฐบาลนี้ครับตัวฐานล่างนี้ครับมี4เสานะครับผมเร็วๆเลยนะครับการเข้าถึงนะครับแล้วก็การเรียนการสอนในระบบเปิดตรงนี้มันมีประเด็นของ open นะครับ openness นะครับ open education resources คือขนาดนี้แม้กระทั่ง UNESCO หรือองค์กรในระดับประเทศต่างๆเนี่ยก็เริ่มประกาศ policy ในเรื่องของการส่งเสริมการใช้ OER ในการเรียนการสอนนะครับมีกระบวนการกลไกต่างๆอันนี้จะเป็นเสาหนึ่งว่าถ้ามันมี OER เยอะๆนะครับมันจะช่วยทำให้การสร้างคอนเทนต์ง่ายขึ้นมันยังมาเลเซียเนี่ยก็กำหนด original content แค่ 10% นะที่เหลือยอมรับ OER ได้แต่มัน OER จะจากที่ไหนล่ะแล้วยาจะรู้ได้ไงว่ามีคุณภาพล่ะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ท่าแพลตฟอร์มอันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับที่ชื่อเรียนรู้โมเดลนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความรู้ค้นคว้าวิจัย standard and quality assurance อันนี้เราพูดกันเยอะนะครับต้องมีการกำหนดมาตรฐานอะไรบ้างที่เราต้องกำหนดนะครับมาตรฐานการเทียบมาตรฐานการนับหน่วยกิจอะไรพวกนี้มาตรฐานกระบวนการผลิตนะครับสาวนี้จะมีเครดิตทรานสเฟอร์นะครับเราจะทำยังไงเพื่อทำให้การเทียบโอนหน่วยกิจระหว่างการเกิดขึ้นมันมีปัจจัยอะไรมันอินโวลฟ์ใครบ้างมันควรจะมีกติกาอย่างไรนะครับอีกอันนึงเรื่องของ capacity building เป็น continuing professional development นะครับเป็น skill set นะครับในภาพใหญ่ๆมันจะมี sustainability model นะครับคือเราจะเอาแบบไหนนะครับเมื่อเช้านี้ทางอินเดียบอกว่ารัฐบาลจ่ายหมดนะครับเข้าตามสัญญามาขึ้นสวยามเปิดสอนทุกครั้งรัฐบาลจ่ายเงินนะครับจ่ายไปยังมหาลัยก็จ่ายไปตามกระบวนการนะครับในมหาลัยจ่ายหมดผมก็แอบกระซิบถามดร.ปานีว่าจ่ายหมดแล้วไหวเหรอคนอินเดียเยอะนะมาเลยเยอะนะก็บอกว่าเขามีโพลิซีทุกห้าปีแรกอินเวสต์ในอินฟราสตรัคเจอร์5 ปีที่ 2อินเวสต์ในกระบวนการตอนนี้อยู่ใน5 ปีที่ 2ก็งบประมาณ5 ปีต่อ 5 ปีมีก้อนนะทุ่มลงไปเลยเพื่อทำให้เกิดกระบวนการนี้และเดี๋ยว5 ปีถัดไปอาจจะมีการเปลี่ยนโพลิซีการซัพพอร์ตอาจจะเปลี่ยนโมเดลไปอย่างนี้ครับและสำหรับเราแหละตอนนี้อินเวสต์โดยสกอนะครับต่อไปมันควรจะเป็นยังไงนะครับทุกช่วง5 ปีไหม 10 ปีไหมตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่มีการพูดคุยกันนะครับคราวนี้ถ้าเราจะคุยกันประมาณ4เรื่องนี้จะโอเคไหมครับหรือจะคุยเป็นอิชูเลยเช่นถ้าเราลองเดินพงบอกว่าจะคุยในเรื่องของการดับระเบียบเลยนะใช่ไหมครับระเบียบเรื่องของการยอมรับนะครับการเรียนออนไลน์ในระดับมหาลัยนะก็สามารถผมคิดว่าเป็นไม่เชิงเป็นอิชูเบสในระดับชาติแต่ว่าเป็นอิชูเบสในระดับประเทศแล้วก็ห้องนี้เนี่ยจะนั่งกันอยู่หลายเครือข่ายใครสนใจเรื่องนี้คุยระดับออกมามันก็จะเป็นอะกรีเมนต์ระดับหนึ่งอันนี้ก็ได้นะครับยังไม่ต้องสรุปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเบรกกันนิดนึงให้จะไปล็อบบี้กันก่อน
นอกห้องนะครับว่าจะเล่นเรื่องไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาเราตั้งโต๊ะคุยนี่ครับเราไปกันก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวสัก10 15 นาทีเอา3 โมงแล้วกันนะ3 โมงแล้วเรามีเวลาคุยสักชั่วโมงนึง